ากับมาดามออนทีวีครับจากนักวิทยาศาสตร์ดีๆทำไมมาเป็นหมอดูคริสตันคือจริงๆศาสตร์ของคริสตันเนี่ยอาจารย์กำมลเนี่ยคิดค้นเองหมดเลยใช่ครับใช่คิดค้นเองได้ยังไงจากคนที่ดูไพ่ทาโร่อยู่ดีๆมันเริ่มมาจากอะไรฮะเริ่มจากในเรื่องของการตกผลึกทางด้านโหราศาสตร์มากกว่านะครับคือจริงๆแล้วใจเนี่ยอยากจะให้มันมีศาสตร์หนึ่งของคนไทยที่ไม่ด้อยไปกว่าศาสตร์ของต่างประเทศเรียกว่าเอกลักษณ์เลยครับเรียกว่าต่างประเทศมีไพ่ทาโร่ได้ไพ่ยิปซีได้คนไทยก็น่าจะมีพวกคริสตันพวกอะไรต่างๆขึ้นมาได้แต่ตอนนั้นพอคิดขึ้นมาก็คิดว่าเอ๊จะเอาอะไรมาเฉยๆกันดีนะครับแล้วคราวนี้บังเอิญว่ามีคนเอาคริสตันมาให้นะครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊มันน่าจะประยุกต์น่าจะเอามาใช้ได้นะครับในระหว่างนี้อโมลีหยิบนะฮะเราสัมภาษณ์อยู่ให้อโมลีตั้งใจหยิบไอ้ศาสตร์ของคริสตันเนี่ยที่ทำนายเนี่ยหยิบออกมาปุ๊บให้อโมลีหยิบจะหยิบกี่ครั้งกี่รอบก็ได้ครับเอามาวางนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราพอใจแล้วก็หยุดแค่นี้เองนะครับแล้วคุณจะเห็นอะไรจากมันสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่รู้สึกเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวที่บอกหรือเตือนเข้ามาได้นะครับอย่างเช่นคุณโมลีเองเนี่ยโมลีคุณอะไรนะคุณแตงโมดวงคุณแตงโมเองเนี่ยบอกว่าเป็นคนเจ้าเสน่ห์นะครับแต่เป็นคนโลเลเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไม่เด็ดขาดอยากจะได้เมียรวยเขาพอไม่เด็ดขาดเนี่ยโดยชีวิตเนี่ยมันมักจะว่ามันจะมีอะไรเข้ามาเนี่ยสองอย่างสามอย่างในเวลาเดียวกันคราวนี้ก็เป็นปัญหาแล้วตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ครับดวงนี้นะครับแล้วก็เป็นดวงที่ค่อนข้างรักสบายนะครับแล้วก็เป็นคนที่ได้ดีเพราะการเข้ากลุ่มรวมกลุ่มนะเพราะฉะนั้นคุณโมลีเองเนี่ยคุณแตงโมทำงานคนเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับคุณแตงโมเองเนี่ยต้องเป็นดวงที่เด่นในเรื่องการเข้าสังคมเพราะฉะนั้นเป็นประชาสัมพันธ์ค้าขายติดต่อที่เจอคนเยอะๆได้ดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวข้องกับพวกที่เป็นเรื่องของพวกแฟชั่นพวกนี้จะโอเคแฟชั่นอะไรครับแฟชั่นจะหรือเปล่าสาวๆหรือว่าความสวยความงามอะไรต่างๆเนี่ยโอเคนะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของซึ่งในดวงนี้บอกว่าเรื่องรายได้เนี่ยมาหลายทางนะครับดีตรงนี้นะครับมีรายได้หลายทางแต่ดวงนี้เป็นคนขี้เหงาเป็นคนแคร์คนอื่นมากเกินไปจะไม่เป็นดวงตัวเองเพราะนั้นหาเงินมาได้ก็อาจจะถูกเบียดเบียนฉันขอเถียงไม่จริงงกที่สุดมันงกมากแต่ผมมันอาจารย์เขาดูตรงคนอยู่เยอะมาซื้อซาลาเปามาลูกเดียวแล้วมันก็นั่งกินอยู่คนเดียวอ่ะแต่ดวงนี้เป็นดวงแพ้ทางผู้หญิงนะหรอทำไมเป็นเกย์เปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยดูออกมาใครเป็นเกย์ไม่เป็นเกย์ดวงเขาบอกได้ไหมฮะอะไรครับว่าเป็นเกย์หรือไม่เป็นเกย์คริสตัลเหรอครับมันก็สามารถบอกได้อีนี่เป็นไหมครับไม่เป็นแต่เขาเป็นคนที่อ่อนโยนนะครับแล้วเขาเป็นคนที่ในดวงบอกว่าแม่มีอิทธิพลต่อชีวิตค่อนข้างสูงมันก็เลยทำให้เขาค่อนข้างที่จะยอมถึงแม้ว่าแม่เขาอยากได้อะไรหรือว่าไม่มีเหตุมีผลอะไรเขาก็ต้องทำให้ครับอ๋อแล้วคนแม่มากกว่าพ่อเขาบอกกลัวแม่ด่าพี่คือจริงๆแล้วบ้านนี้แม่เป็นใหญ่อยู่แล้วอ๋อเหรอครับผมเพราะฉะนั้นพ่อก็ยังยอมแม่แล้วจะทำไงนั่นไงนะครับแล้ววงการบันเทิงจะเป็นไงบ้างฮะนั่นไงขอสักนิดนึงฮะอยากรู้ฮะจะอยู่ยาวเนี่ยในวงการบันเทิงในดวงนี้บอกว่ามีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับและดวงนี้เด่นในเรื่องของคำว่ามีเรื่องของการพัฒนาทางด้านข้อมูลอยู่เสมอนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเป็นคนที่เก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างเช่นอาจจะเป็นผู้กำกับหรือว่าเป็นคนที่อบรมหรือสอนด้วยผู้จัดนะครับด้วยอันนี้มีพัฒนาที่ดีอีออสจับพัฒนาจะเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกันพัฒนาไม่แต่ท่านผู้ชมฮะส่วนตัวของผมนี่แม่นไหมผมว่าแม่นกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้เกิน 95% นั่นไงคือที่พูดมาที่แตงกำมลพูดมาต้องตั้งใจเวลาหยิบไหมคนที่มาดูส่วนใหญ่เขาจะมาดูเรื่องอะไรกันก็สารพัดนะครับบางทีก็เป็นเรื่องของงานบางทีก็เป็นสิ่งที่เขาตัดสินใจไม่ได้ก็เยอะแยะนะครับบางคนเมื่อไหร่จะได้แต่งงานก็มีมีข้อจำกัดในการดูไหมฮะก็นี่แหละครับข้อจำกัดเนี่ยมันอยู่ที่คำว่าจรรยาบรรณในการที่ให้คำปรึกษาอย่างเช่นเราไม่ควรที่จะไปแนะนำให้เขาทะเลาะกันหรือเลิกกันใช่ไหมครับหรือคนไม่มาดูดวงกับเราแล้วเราไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับดูให้เขาสบายใจด้วยอย่าดูให้แตกแยกนะครับเรื่องนี้สำคัญโอ้ดวงแตกต่างกันมากเลยครับดวงนี้เป็นดวงที่เรียกว่าขาลุยนะครับเพื่อนมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนี่นะครับเป็นคนที่อาจจะต้องอยู่ข้างหน้านะครับรับผิดชอบแก้ไขปัญหาให้เขานะครับจริงจริงดวงนี้เป็นดวงที่เขาเรียกว่าเป็นดวงเสียสละนะเป็นดวงอดทนแต่ว่าเป็นคนที่ปิดทองหลังพระคือเวลาซวยซวยซวยก่อนชาวบ้านเขาแต่เวลาออกหน้าก่อนนะครับดวงนี้เป็นอย่างนั้นอยู่เสมอนะครับแล้วก็เท่าที่ดูจากดวงนี้เป็นดวงที่เรียกว่าพลังงานเหลือเฟือไม่ชอบอยู่เฉยไม่ชอบอยู่นิ่งแล้วก็เป็นคนเป็นดวงที่ชอบที่อยู่ใต้คำสั่งมากกว่าเพราะนั้นทำธุรกิจส่วนตัวยากนะครับเพราะว่า
เวลาเป็นลูกจ้างเขาหรือว่าเวลาถูกออกคำสั่งเนี่ยทำงานแบบเต็มที่ทุ่มเทมากตุ้นมีอะไรสู้ตายนะครับเรียกว่าอดหลับอดนอนได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดิ้นรนอะไรมากนะครับดวงนี้ถ้าไปเที่ยวกับเพื่อนๆเยอะๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องขับรถไปส่งเพื่อนทุกคนก่อนแล้วค่อยได้กลับบ้านนะดวงนี้งานก็ฮะการงานแหละครับการงานเท่าที่ดูจากดวงแล้วมันบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ทุ่มเทแล้วมีคู่แข่งเยอะนะครับเหนื่อยหน่อยนะครับแต่โดยปกติแล้วในดวงนี้มันบอกว่าเป็นคนที่ทำงานประสบความสำเร็จมากในปีหน้านะปีหน้าจะดีกว่านี้ปีหน้าขยับขยายปีนี้ปีหน้าเติบโตถ้างั้นไปพักก่อนเดี๋ยวรอปีหน้าอีบ้าใช่ไหมดวงนี้บอกให้เราอีกอันนึงที่น่าจะไปได้ดีน่าจะเป็นการงานที่เกี่ยวข้องกับดวงนี้นะครับด้านการแข่งขันนะครับกีฬากีฬาหรือการแข่งขันพวกนี้น่าจะไม่โง่นะไม่โง่แหมไม่โง่จะตายไปแข่งขันแรกเขาได้เปล่าครับเนี่ยมันบอกว่าทางด้านเกี่ยวข้องพวกนี้จะแอคทีฟไงมันเป็นนิสัยของเรานะครับหรือเรื่องเกี่ยวข้องการท่องเที่ยวการเดินทางไกลดวงนี้เป็นดวงผจญภัยขนาดเดียวกันดาวเกี่ยวกับคริสตัลพวกนี้นะฮะครับผมจริงๆแล้วคนเราดูคุณเป็นคนคิดสารทำไมคุณถึงคิดว่ามันแม่นยำก็เพราะว่าผมเอามาใช้กับทุกคนนะครับและตอนนี้เองเนี่ยผมใช้ส่วนใหญ่ก็ในเรื่องของพวกการกุศลนะครับอย่างปัจจุบันนี้ก็เนี่ยตั้งแต่วันที่6เนี่ยจนถึงวันที่12เนี่ยก็ดูช่วยกับมูลนิธิศิริวนาเชเชียที่เซ็นทรัลพระราม9เนี่ยก็เนี่ยก็มาดูมันจะมีวิธีแก้ไขดวงด้วยเหรอนี่ครับดวงนี้นะครับเป็นดวงหาเงินให้คนอื่นใช้ขยันหาเงินแต่ว่าคนใช่ดวงคุณเป็นดวงที่หาเงินมาให้คนอื่นใช้คือคนอื่นหยิบยืมคนอื่นขอความช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยทวงหนี้เขาไม่ได้สองคนนี้แต่ทวงเขาคืนไม่ได้เลยดวงนี้แล้วก็เป็นดวงที่อาจจะเสียเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกรถลายานพาหนะโอ้จริงดวงนี้เสียเงินในเรื่องรถลายานพาคุณชอบไปขับรถชนคนเนี่ยอีบ้าอันนั้นมันจะไปเสีย200ด้วยไม่ให้เขา200ฮะอาจารย์แต่เขาเรียกบินกลับมาทีหลังก็แพงอยู่เลือดเขานี่โอ้โหไหลอาบนี่เลยให้200แล้วนี่ก็เวอร์แล้วเพราะฉะนั้นในดวงนี้ควรจะแบ่งเงินหลายๆกระเป๋าเหมือนถ้าเป็นการแก้ดวงต้องแบ่งเงินหลายๆกระเป๋าคล้ายๆพี่บดมันคือแบบต้องค่อยๆแบ่งเป็นแบบหลายๆบัญชีหรือว่าหลายๆการออมใช่ใช่จะดีหลายๆบัญชีกูหนีภาษีเว้ยอ๋อเหรอใช้สิใช้สิโทรตามหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องหนีแล้วอ๋อนี่ปีนี้อยากให้ตามปีนี้อยากให้การรู้นามาตามหน่อยนั่นไงฉันการรู้นามาตามหน่อยกรมสรรพากรชั้นท้าเพราะนั้นดวงนี้ถ้ามองในแง่หนึ่งก็คือมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้หมดเพราะนั้นซื้อเป็นทรัพย์สินอะไรไว้จะดีกว่าแต่ดวงนี้ห้ามซื้อบ้านนะเพราะว่าดวงนี้ไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นควรจะซื้อเป็นพวกคอนโดให้เช่าดีกว่านะครับเพราะตัวเองก็ไม่อยู่นะครับดวงนี้และอย่างนี้คริสตัลเนี่ยโอเคเราดูกันได้แล้วดวงบ้านดวงเมืองอะไรอย่างนี้เราดูได้ไหมฮะดวงบ้านดวงเมืองเนี่ยจริงๆเนี่ยดูได้ครับแต่จริงๆแล้วโดยหลักการแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะดูนะครับเอาอย่างนี้ไม่ควรจะดูเพราะว่าวันนี้ดาวเสาร์ย้ายครับผมครับมันจะมีผลอะไรกับบ้านเมืองดาวเสาร์ย้ายเนี่ยในตามหลักวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ที่คุณศึกษามาจริงๆแล้วตามหลักดาราศาสตร์ของผมหรือทางด้านโหราศาสตร์ของผมคือสากลเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยนะครับที่ย้ายเนี่ยมันเป็นโหราศาสตร์ไทยนะแล้วถ้าเป็นทางด้านของผมจริงๆแล้วเนี่ยดาวเสาร์มันก็ย้ายทุก2ปีครึ่งครับครับนะครับพอเปลี่ยนราศีมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุก2ปีครึ่งนะครับเพียงแต่ว่าใครที่เข้าไปอยู่ราศีนั้นก็จะมีผลหน่อยนะครับทางด้านของโหราศาสตร์สากลดาวเสาร์ย้ายเนี่ยมันเข้าสู่ราศีพิจิกนะเพราะนั้นราศีพิจิกเนี่ยมันพูดถึงเรื่องการต่อสู้เพราะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของพวกการขัดแย้งอุทกภัยนะครับเรื่องของการต่อสู้เนี่ยจะมีปัญหาขึ้นแต่คนที่เกิดราศีพิจิกนะครับราศีพฤษภพวกเนี้ยต้องระวังนะแล้วที่เขาบอกว่าตุลกับเมษเนี่ยต้องระวังอันนั้นเป็นหลักโหราศาสตร์ไทยของไทยก็จะต่างกันเอาอย่างนี้กันครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อเมคริสตัลเหล่านี้เคยดูอะไรให้ใครแม่นๆมาบ้างเดี๋ยวกลับมากับมดดำออนทีวีฮะไม่มาม่าแกงเขียวหวานไก่หอมอร่อยต้องห้ามพลาดเรามากับมาดามออนทีวีไอ้ตรงคริสตัลเนี่ยบางคนบอกเอ๊ะแม่นบ้างไม่แม่นบ้างมันจะมีคนบอกเอ๊ะมันจะดูได้จริงหรอจริงๆแล้วเนี่ยความแม่นไม่แม่นเนี่ยนะครับโดยชีวิตมนุษย์เรานะครับถ้าทำตามยถากรรมไปเนี่ยไอ้คริสตัลแม่นแน่นอนนะครับแต่มนุษย์เราทุกคนเนี่ยนะครับมันมีคำว่าพวกกรรมตัดรอนหรือว่าสิ่งที่ส่งเสริมด้วยทำบุญทำกุศลเยอะเนี่ยพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเนี่ยดวงชะตาก็เปลี่ยนนะนะครับแต่ถ้าไปทำเรื่องลายๆมากๆเนี่ยดวงชะตาก็ลดทอนเหมือนกันนะ
ก็คือว่าอะตอนแรกก็เป็นธรรมดากลางๆอยู่ก็จะแม่นแต่ว่าถ้าคุณยิ่งไม่ดีคุณก็จะยิ่งลงไปอย่างเช่นคุณแตงโมบอกผมทายโอ้คุณแตงโมนี่ดวงดีมากๆในช่วงนี้นะครับเดินไปชกปากตำรวจเปี้ยงมันจะดีไหมกรรมริดลอนมันก็เริ่มเกิดปัญหาขึ้นทันทีเพราะนั้นมนุษย์เราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับถ้าไปตามชะตากรรมเนี่ยเรียกว่าเกิดจากความอ่อนแอของมนุษย์นะครับมนุษย์ทุกคนเกิดมาเนี่ยเพื่อจะพัฒนาตัวเองไม่ใช่ว่าเกิดมาใช้กรรมนะอย่างคริสตันมันเคยดูดวงอะไรให้ใครแม่นๆอะไรอย่างอะไรครับเคยดูแบบอะไรที่แบบว่ารู้รับรองว่าแม่นจริงๆมันดูอะไรที่แม่นยำที่สุดดูแม่นยำที่สุดก็การเงินการงานความรักก็ทั้งหมดนะครับขอดูการงานหน่อยได้ไหมได้ครับลองดูว่าจะแม่นๆอยู่ชั้นนี่แหละครับเขาหยิบหมดเลยนะครับเรื่องงานนะครับเอางานของอะไรครับการบันเทิงเนี่ยแหละในดวงนี้นะครับบอกว่างานที่ท่านวงการบันเทิงเนี่ยนะครับของคุณมดดำเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าไปได้ดีเรื่อยๆแล้วก็หยุดพักนิดหนึ่งแล้วก็ไปต่อแล้วก็พักนิดหนึ่งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเท่าที่ดูแล้วก็เรียกว่าเหมือนกับบางครั้งเนี่ยเหนื่อยแล้วพักดวงนี้จะเป็นดวงที่ไม่ทุ่มเทแบบเต็มที่แบบเอาเป็นเอาตายนะแต่ว่าฉันขอเวลาให้ฉันไปพักประตากอากาศไปดูท้องฟ้าไปดูอะไรหน่อยแล้วฉันจะกลับมาฉันจะขอฟื้นฟูหน่อยนะครับดวงนี้บอกว่าจะทำงานนะครับทางด้านของบันเทิงสลับกับการสร้างบ้านนี่สร้างเลยนะเนี่ยฮะสลับกันนะสลับทำบันเทิงเสร็จก็สร้างบ้านแล้วก็บันเทิงก็สร้างบ้านสลับกันอย่างเงี้ยนะครับนี่บันเทิงไม่ค่อยนะฮะสร้างบ้านอย่างเดียวเลยสรุปจะเจ๊งเพราะบ้านเป็นมรรณากรได้เกี่ยวข้องกับพวกศิลปะเกี่ยวข้องกับเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าได้บ้านรีสอร์ทเป็นสิ่งที่เหมาะกับคุณมดดำมากชอบนะครับยิ่งถ้ามีพวกน้ำตกหรือว่าเป็นพวกทะเลหรือบ่อน้ำอยู่ข้างหน้านะ Why? แล้วมีปลาคาร์ฟนะสุดยอดเลยนี่ในดวงนี้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับตรงนี้ครับที่เป็นดวงที่เพราะนั้นเวลาทำงานจะทำได้อย่างเต็มที่เสร็จแล้วดังนั้นบันเทิงเนี่ยมันบอกว่ามันจะเป็นเหมือนดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าคือคนอื่นก็อยากจะเรียนแบบคุณอยากจะเป็นตามเพราะนั้นจะไปได้ดีเพียงแต่เราเองจะเลิกเองนะเลิกเสร็จแล้วมันเบื่อๆอยากๆยังไงไม่รู้ในดวงในดวงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นดวงนี้ก็เรียกว่าพอทำไปแล้วเดี๋ยวจัดการเรื่องพอเบื่อนะครับไปจัดการเรื่องบ้านซะพอจัดการบ้านพอมีความสุขแล้วก็มาทำต่อไม่ใช่ที่มาทำต่อนี่เพราะเงินหมดแล้วต่อไปเลยฮะอาจารย์ฮะครับโอ้โหแต่ดวงนี้ผมว่าไปได้เรื่อยๆครับต้องเป็นดาราไปจนแก่อายเขาหรือเปล่าแก่แล้วมาออกทีวีก็ประมาณเพชรราชาวราชว้ายเอ้าก็คือออกตอนไหนก็เป็นที่จับตานะครับแต่ข้อเสียคือจริงๆแล้วคุณมดดำเป็นคนสันโดษนะเป็นคนมีโรคตัวสูงนะเพราะนั้นเวลาตามหาตัวหาตัวไม่เจอนะถ้าฉันไม่อยากจะรับงานอะไรฉันหาตัวฉันไม่เจอเลยนะเหมือนแบบช้างป่าใช่อาจารย์ถ้าเราเข้าไปยิ่งหายิ่งไม่เจอถูกไหมฮะอันนี้ผมไม่กล้าพูดครับทำไมไม่เปรียบเทียบกับสมุนไพรสมุนไพรไม้ยาวเป็นคนที่ไม่ยอมออกไปเจอคนจริงๆเขาไม่เจอนะเป็นคนที่เต็มที่คือถ้าจะเจอหลังการบินไทยกับซุปเปอร์มาร์เก็ตก็สรุปว่าคือถ้าดวงของพี่มดเนี่ยฮะอาจารย์ฮะก็จะต้องทำวงการบันเทิงต่อไปเรื่อยๆครับผมใช่แล้วก็ทำไปซ่อมบ้านไปทำรีสอร์ทไปเรียกว่ารีสอร์ทดีกว่าอย่าเรียกว่าบ้านเลยพักผ่อนพักผ่อนครับผมรีโนเวทอยู่สม่ำเสมอครับชอบแล้วก็ชอบแต่งบ้านแล้วมีทางไหมฮะที่เขาจะเปลี่ยนตัวเองไปทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะเป็นเจ้าของสถานที่ให้คนเขาเช่าไปแสดงละครอะไรต่างๆนี่ได้นะพื้นที่ของแต่ว่าเป็นคนห่วงบ้านเลยสิมันคุยยากอีกแล้วบ้านพักหลายชั่วโมงเลยมากประเภทว่าอย่ามาใช้ห้องน้ำฉันเพื่อนนะอย่ามายุ่งกับห้องน้ำฉันเลยนะประมาณนั้นเลยนะดวงนี้เป็นคนห่วงที่เนาะอะไรอย่างงี้เจ้าที่แรงแต่ว่าดวงนี้กำลังรุ่งครับเหรอครับปีหน้าคงจะมีโครงการอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่าปีหน้าต้องระวังนิดนึงมันเป็นโครงการในดวงบอกว่าฟองสบู่แตกเพราะนั้นปีหน้าอาจจะเรียกว่าพร้อมจะทุ่มเทหรือเอาเงินไปลงอะไรมากเกินไปจนหมุนเงินกลับมาไม่ทันต้องระวังครับต้องระวังคุณนี่ยืมสินแต่ถ้าประหยัดแล้วก็ได้เงินเยอะแน่อยู่เฉยๆแล้วไม่ลงทุนแหละทุบบ้านอย่างเดียวเนาะทุกวันนี้ก็พอแล้วแหละแม่เอาละครับถามจริงๆสำหรับดวงบ้านดวงเมืองเศรษฐกิจภัยพิบัติดาวเสาร์ย้ายในมุมความคิดของคุณหนึ่งเป็นนักโหราศาสตร์ด้วยเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยมีความคิดว่ายังไงบ้างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมก็จะมีเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมือง
นะครับเหตุการณ์บ้านเมืองก็คงจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของผู้บริหารต่างๆนะครับรวมถึงนายกหรือว่าต่างๆก็อาจจะมีปัญหาคอนแคลนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของความแห้งแล้งหรือภัยพิบัติเพราะว่าดาวเสาร์มันพูดถึงเรื่องของอุปสรรคและปัญหาความยากแค้นอดอยากหรือโรคติดต่อนะครับดันมาอยู่ที่ถ้าเป็นของผมคนรักษาสากลเนี่ยมาอยู่ราศีพิจิกซึ่งบอกว่าการตายการเจ็บป่วยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะอยู่อ่ะวันนี้อาจารย์มาคุณไม่ต้องโทรศัพท์มาที่รายการของเราอ่ะวันไหนเชิญมาวันนี้เบอร์คุณเบอร์อะไรฮะอาจารย์ฮะเบอร์0850986393กับ025820720ช่วยขึ้นให้เขาด้วยนะฮะช่วยขึ้นสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ารายการเราเผอิญพรุ่งนี้รายการออฟฟิศเราหยุดปกติที่งานมันอ้างมันชอบไปอ้างไงฮะบอกว่ามันต้องไปคอยรับโทรศัพท์เวลาใครมาครับนะครับครับอยากจะบอกอะไรกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับศาสตร์ที่คุณคนคิดเจอสำหรับศาสตร์นี้นะครับเป็นศาสตร์ที่ผมภาคภูมิใจมากเลยครับว่ามันสามารถที่จะตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาให้ทุกคนได้นะครับแต่ก็ขอบอกตามตรงว่าทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้เหตุใช้ผลในการแก้ปัญหาชีวิตนะครับก็จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องมาดูดวงก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าทุกคนเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะอ่อนไหวอ่อนแอหรือว่าไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในลักษณะแบบนั้นก็อาจจะมาปรึกษามาพูดคุยกันคุณจะดูอีกไหนฮะอาจารย์กมลส่วนใหญ่ดูอีกไหนส่วนใหญ่เหรอครับส่วนใหญ่ต้องนัดครับต้องนัดเพราะนั้นโทรศัพท์มาจะดีที่สุดเบอร์โทรศัพท์จะช่วยขึ้นให้เขาด้วยแล้วกันนะฮะนี่คือเบอร์โดยตรงของอาจารย์เลยใช่ไหมฮะเบอร์นี้จะเลขาหน่อยครับผมเลขาจะจัดการให้เอาละครับขอบคุณที่วันนี้แวะเวียนมาในรายการของเราขอบพระคุณมากมากครับคุณผู้ชมครับวันนี้ใครยังไม่ได้ทำบุญก็พรุ่งนี้ไปทำบุญซะหน่อยมีโอกาสก็ไปตักบาตรพระสัก10 รูปหรือกับว่าถวายสังฆทานซะหน่อยไปปล่อยปลาสัก10 ตัวรับดาวสอข้อหน่อยทำบุญให้เป็นเทรนด์อาจจะสนุกขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์กมลครับขอบคุณสองคนที่ร่วมรายการครับพี่มอนแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์เอาดาวเสาร์ออกไปจากตัวก่อนนะท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ขอบคุณทุกคำอวยพรตลอด2 วันนี้ฮะคนอวยพรเยอะจริงๆครับของขวัญก็เยอะด้วยขอบคุณครับขอให้สิ่งดีๆขึ้นกลับไปเป็นร้อยๆเท่าเป็นพันเท่ากันครับกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้าคืนนี้นอนฝันดีราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับ